คุณสถานุคุณศิริลักษ์ครับวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ยังคงปิดทำการนะครับโดยไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่อันตรายนะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีพิธีทำบุญใหญ่เมื่อวานที่ผ่านมาในวันนี้ก็ได้มีการตั้งรั้วลวดหนามอย่างแข็งแรงเพื่อเป็นการปิดกั้นพื้นที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงทั้งนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยในช่วงน้ำหลากรวมทั้งเป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ยังคงติดอยู่ภายในถ้ำครับโดยบรรยากาศที่บริเวณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทำบุญใหญ่พิธีบวงสรวงเจ้าแม่นางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานคุณันหรือว่าจ่าแซมซึ่งมีขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มาจัดเก็บเต็นท์เก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆออกจากพื้นที่ขณะที่ยังมีจิตอาสาส่วนหนึ่งมาช่วยกันเก็บขยะและทำความสะอาดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวันนี้ไม่มีการปิดถนนหรือว่าห้ามไม่ให้เข้าบริเวณวรรณอุทยานแต่ว่าในส่วนของบริเวณใกล้ปากทางเข้าถ้ำหลวงนะครับมีการกั้นพื้นที่ไว้ชัดเจนโดยใช้รั้วลวดหนามทำเป็นแนวกั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนี้โดยเด็ดขาดพร้อมมีการติดป้ายประกาศเตือนอย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนและก็ยังมีป้ายเตือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายนน้ำจะไหลออกจากถ้ำหลวงจึงยังเป็นพื้นที่อันตรายและสร้างความเข้าใจนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเป็นทางเดินเข้าไปยังศาลเจ้าแม่นางนอนซึ่งเป็นทางเข้าถ้ำหลวงอีกทางหนึ่งเช่นกันก็มีเจ้าหน้าที่หมุนเปลี่ยนกันมาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เข้าไปเกินกว่าเขตที่กำหนดเอาไว้ซึ่งทางวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้มีการติดประกาศปิดวรรณอุทยานเป็นการชั่วคราวในหลายจุดขณะที่ยังคงมีกลุ่มสื่อมวลชนมาเก็บภาพรายงานข่าวและมีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่เดินทางเข้ามาดูสถานที่ครับอีกไม่นานน้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าแคเดมี่แม่สายก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลกลับสู่ครอบครัวและกลับสู่รั้วโรงเรียนได้แล้วนะครับวันนี้เราไปดูความพร้อมของทางโรงเรียนในเรื่องของการเตรียมการเรียนการสอนให้กับน้องๆทีมหมูป่าแคเดมี่ที่ขาดเรียนมาแล้วกว่า1เดือนไปติดตามจากคุณณัฐพัฒน์ตั้งเจริญครับหลังจากที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า13หมูป่ามีร่างกายที่แข็งแรงและเตรียมพร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์ในวันที่19กรกฎาคมนี้วันนี้เราจะไปติดตามความพร้อมการเรียนการสอนเมื่อเด็กๆ เหล่านี้ต้องกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนค่ะโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐบาลประจำอำเภอแม่สายตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เด็กๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่6คนเข้ารับการศึกษาจากทั้งหมด12คนประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3คนชั้นปีที่2 2คนและชั้นปีที่3 1คนการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด 2,820 คนบุคลากรผู้สอน142คนสร้างความเชื่อมั่นว่ามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติและทันเพื่อนในห้องเดียวกันหลังจากประสบเหตุการณ์ตกเป็นผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและต้องใช้เวลาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลในวันที่19กรกฎาคมนี้โดยนายคเนศพงษ์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ประสานไปยังผู้ปกครองให้รับทราบถึงแผนการเรียนการสอนพร้อมประชุมกับคณะครูเพื่อปรับแผนการเรียนของเด็กแต่ละบุคคลในภาพรวมเพราะเด็กมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกรณีพิเศษคือหนึ่งในทีมหมูป่ามีเด็กนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูภาพรวมอีกครั้งแต่ยืนยันว่าผู้ปกครองไม่ต้องวิตกกังวลเพราะโรงเรียนมีมาตรการและเตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ทางโรงเรียนก็ได้เตรียมแผนการเรียนไปสำหรับเด็กทุกคนแล้วนะครับของเรามีอยู่6คนนะฮะมีม.1 3คนม.2 2คนแล้วก็ม.3 1คนนะฮะซึ่งเราก็เตรียมแผนการเรียนไว้ก็คือเป็นลักษณะของแผนการเรียนที่จะยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นโดยใช้เวลาพิเศษนะครับเวลาพิเศษนอกเหนือจากวันราชการปกติแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะหรืออาจจะล่วงเลยไปถึงช่วงที่ปิดภาคเรียนนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพยายามให้เขาได้รับการวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนที่2ก็คือให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระกับเด็ก
สำหรับแผนการเรียนนั้นเป็นในลักษณะยืดหยุ่นโดยใช้เวลาเรียนพิเศษนอกเหนือจากเวลาราชการปกติคือวันเสาร์อาทิตย์และเวลาช่วงเวลาปิดภาคเรียนโดยจะพยายามให้เด็กได้รับการประเมินผลก่อนปิดภาคเรียนที่2เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของเพื่อนๆแต่จะคำนึงถึงความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กๆเพื่อไม่ให้เป็นการเร่งรัดให้เด็กได้เรียนตามทันเพื่อนและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญหลังจากนี้ไปผู้ปกครองจะต้องติดตามดูแลพฤติกรรมของเด็กๆอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันคนรอบข้างในสังคมก็ต้องระมัดระวังคำพูดหรือคำถามที่ไม่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของเด็กๆเหล่านี้เพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขเหมือนคนทั่วไปรัฐภัทรตั้งเจริญรายงานจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จังหวัดเชียงรายน้องๆนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ในวันนี้ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจกันเป็นอย่างมากนะครับเมื่อได้ทราบข่าวว่าทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายนั้นใกล้ที่จะออกมาจากโรงพยาบาลและกลับมาเรียนร่วมกับพวกเขาตามเดิมแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงนี้เชิญกลับไปทางคุณสถานุคุณศิริลักษณ์ครับ